ว่าคล้ายๆกับว่าให้แล้วให้เลยประมาณนั้นให้แล้วให้เลยไม่เอาคืนประมาณนั้นโอเคหรือเปล่านะครับก็มีเหมือนกันนะท้าไปเลยท้าไปเลยท้าลุงท้าไปเลยท้าลุงไม่มีอะไรเสียหายหรอกท้าลุงแต่อย่ามาท้าดีท้าต่อยไม่เอานะดังนั้นยอมครับท้าตีท้าต่อยไม่เอาไม่ยอมไม่โทษไม่เล่นด้วยแบบนั้นนะครับถ้าท้าผ่านภาษาผ่านอะไรพวกนี้ก็จะรู้เองครับนะเอาละแค่นี้ก็พอแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็สำหรับลุงนะฮะคำว่าวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เนี่ยลุงไม่เคยอยู่ในบรรยากาศโอ้เคยใช่ไหมตอนที่ทำงานก็มีการเลี้ยงนู่นนี่นั่นปีใหม่ก็โอเคเคยก็เคยวะไปตามบรรยากาศหลังๆเนี่ยวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่เลยเฉยๆตื่นเช้ามันก็เป็นปีใหม่แล้วเนี่ยขึ้นวันใหม่ก็คือปีใหม่วันใหม่เป็นเดือนใหม่ปีใหม่แค่นี้เองครับนะลองคิดในกรอบนี้ดูสิครับลองคิดดูสิครับนะสรุปแล้วปีใหม่คืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรอคือค่านิยมนะครับมันก็เป็นลักษณะเนื้ออ้างความสามัคคีก็ว่าได้แล้วก็วันสำคัญมารวมกันเพื่อให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีขึ้นมันก็เป็นกุศโลบายหนึ่งกันและกันนะส่วนที่คนเข้าใจในเรื่องของมิติของเวลานะครับเวลาอากาลิโกเนี่ยครับมันก็ไม่มีหรอกครับวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่นะครับถ้าคนเข้าใจของมิติเวลาอย่างลุงเข้าใจเรื่องของมิติเวลามันก็เลยไม่ไปตามกระแสนั้นนะครับถึงไปก็ได้ก็ไม่เสียหายแต่ไปตามกระแสนั้นก็ไม่เป็นไรข้าหมูกาก็เป็นกาข้าวหงก็เป็นหงประมาณนั้นนะครับใช่ไหมก็คือเรื่องที่เรารู้จักมิติของเวลาอากาลิโกนั่นเองครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตถังเวทิพตโพวินยูหิติเรียกสาธุนะกลุ่มสาธุได้ยินเสียงคนนี้ต้องสาธุไว้ก่อนครับไม่ว่าจะได้ยินมาจากไหนก็ตามเนี่ยต้องสาธุไว้ก่อนครับมันคำที่เขาเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะบอกทราบไว้นะครับอากาลิโก คนไหนก็เพิ่มจะปฏิบัติได้ที่นั่นก็จะรู้ว่ามันศักดิ์สิทธิ์ยังไงประมาณนั้นโอเคนะพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าทำแล้วก็ทำโตแล้วนะครับคนประกอบอาชีพก็ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานก็ขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนแหละจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศก็ถือโอกาสขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพระยาช้างเผือกทางอากาศคือพระยาครุฑจำไว้เลยนะนี่ภาษาลูกไม่เปลี่ยนคำพูดนะสามสหายเนี่ยก็จะลิงก์กันอยู่นะครับมันเป็นวาระก็จะเห็นหมดเลยมนุษย์สัตว์โลกดีหรือไม่ดีจะอยู่รู้ไหนเขาจะรู้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงทำดีแล้วชั่วอยากดีอยากชั่วให้ได้ก่อนนะครับจึงจะทำดีแล้วชั่วได้ถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแล้วแยกไม่ออกบอกไม่เป็นมันก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละครับมาถึงวันนี้ก็ลองค่อยๆแยกแยะดูนะครับน่าจะมีผลกับชีวิตต่อไปนะครับจะผลทางด้านบวกนะครับทางด้านดี
ถ้าใครยึดเป็นปีเก่าปีใหม่ถ้าใครยึดตรงนั้นก็ตั้งปณิธานอธิษฐานภาวนาจิตภาวนาใจกำหนดวาระให้มันชัดเจนจะเป็นเข้าดาวเอาเวลานั้นก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกเอาว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรดูซิไหวไหมจะเป็นการให้กำลังใจหรืออะไรสุดแท้แต่ตัวเองผ่านมาจะมากจะน้อยค่อยแรงประการใดก็น่าจะรู้ตัวเองทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะฮะไวรัสโคโรนาเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งบอกเหตุได้อย่างดีมากตามบริบทของมนุษยชาติของโลกใบนี้นะผมว่ามันน่าจะใช่นะน่าจะทำให้ผู้คนคิดมากแล้วก็ง่ายๆคือจะมีผู้คนเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันกลุ่มพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้ากันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันบีบรัดมากนะครับอีกทีหนึ่งกลุ่มที่เชื่อมั่นในพระเจ้าก็จะเข้าถึงพระเจ้าโอเคนะกลุ่มที่เชื่อมั่นในพระธรรมพระพุทธเจ้าก็จะเข้าถึงพระธรรมนะครับมันเป็นจุดที่มันบอกให้รู้เลยนะครับนะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วกัน เอาละไม่ว่าจะเดินทางใกล้ใครใช้ขวาด้านหลังและวนมืดสว่างทุกรอบทุกหมุนทุกคราวที่เดินใช่ไหมก็ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับและก่อนจากกันลุงก็พูดจากเขาว่าสุขเถอสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงออกจะบอกว่าไงต่อต้องบอกว่าเกินบ้าลุงงอกลุงออกเกินบ้า abnormal และ unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกตุ้มมุ้งเด็กทุกตุ้มรั้วทั่วไปทั่วราชนาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม